สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเตรียมบ่อนะครับแล้วก็จะจับกบลงผสมกันนะครับเป็นกบชุดแรกนะครับที่ผสมไปเมื่อประมาณสักนะครับเกือบจะ20วันที่แล้วนะครับประมาณ18วันนะครับนับวันเวลาก็ประมาณนี้นะครับก็เลยต้องเตรียมบ่อนะครับเพื่อทำการผสมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกบชุดแรกนะครับแต่ว่าผสมเป็นครั้งที่สองนะครับอันนี้เตรียมน้ำเรียบร้อยนะครับก็คือประมาณสักนะครับไม่เกิน10เซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นน้ำประปานะครับซึ่งค่าคลอรีนไม่สูงเท่าไหร่นะครับเป็นน้ำประปาตามหมู่บ้านนะครับก็ใช้ได้ง่ายก็ไม่ต้องปล่อยไว้นานก็ได้นะครับก็เอาเข้าเสร็จแล้วก็สามารถนำกบปล่อยลงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปจับกบนะครับจับกบกันนะครับอันนี้เช็คสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับความพร้อมของกบนะครับนับวันเวลาแล้วนะครับเราก็จะตักไปนะครับลงที่บ่อเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆนะครับประมาณสัก17นาฬิกาเศษนะครับก็เตรียมน้ำเสร็จนะครับเรียบร้อยก็เอากบตัวเมียนะครับไปลงบ่อไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวผู้ตามไปนะครับอันนี้เป็นกบชุดแรกนะครับสาเหตุที่ต้องรีบนะครับถึงเวลาผสมก็ต้องรีบผสมนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผสมนะครับเดี๋ยวกบจะไข่เรี่ยราดนะครับเดี๋ยวกบจะไข่ทิ้งนะครับมันก็จะไม่ได้ประโยชน์นะครับถึงเวลานะครับเรานับวันเวลาเสร็จเราก็จัดการนะครับเอากบลงบ่อผสมกันเลยอันนี้เป็นช่วงกลางคืนนะครับหลังจากที่กลางวันนะครับช่วงเย็นนะครับเตรียมอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเอากบตัวเมียกบตัวผู้ลงเรียบร้อยแล้วกลางคืนก็มาเช็คดูนะครับสภาพเป็นอยู่อย่างไรนะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับเที่ยวนี้กบนะครับเกือบจะขึ้นรัดกัน 100% เลยนะครับเกือบจะทุกคู่เลยนะครับมีอยู่2ตัวนะครับซึ่งไม่ได้รัดกันนะครับเราไปเช็คดูนะครับอันนี้ก็แสดงว่าถึงเวลาของเขาจริงๆนะครับเขาก็จะนะครับขึ้นรัดแล้วก็จะไข่นะครับตัวผู้ก็จะผสมตัวเมียก็จะไข่ออกมาอันนี้เป็นธรรมชาติที่กบนะครับถึงเวลาไข่เขาก็ต้องไข่นะครับถ้าไม่ได้รับการผสมนะครับเขาก็จะไข่ทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเรานับวันเวลาให้ตรงตามกําหนดนะครับเราก็สามารถที่จะจับกบลงบ่อผสมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องจําดีๆนะครับว่ากบชุดไหนผสมวันไหนเมื่อไหร่นะครับเราถึงจะนะครับไม่ได้เสียไข่ทิ้งไปนะครับสำหรับช่วงกลางวันนะครับตอนที่เราเตรียมน้ำเตรียมบ่อกันอยู่นะครับอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับวันนี้มีแดดจ้านะครับทั้งวันนะครับฝนก็ไม่ได้ตกนะครับไม่มีท่าทีว่าจะตกนะครับพอตกค่ำนะหัวค่ำประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับฝนก็เทลงมานะครับตกลงมาแต่ก็ไม่หนักนะครับก็อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับหลังจากที่เราจับกบมาลงผสมกันเรียบร้อยเสร็จนะครับฝนมันก็เทลงมาสำหรับคลิปนี้ก็นะครับนำมาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตต่อไปนะครับหลังจากที่กบไข่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับให้ชมกันในช่วงกลางคืนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทางช่องของเราเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ